ุธาสินีขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนกีฬาหลังยุติเส้นทางในอลปกีฬาวันที่7 สิงหาคม 2567 15:58 น.หญิงสุธาสินีเสวตบุตรนักกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงมืออันดับ55ของโลกโพสต์ข้อความหลังจากยุติเส้นทางในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกพร้อมขอบคุณกำลังใจจากแฟนกีฬาชาวไทยทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงไทยจบเส้นทางในประเภททีมหลังพ่ายให้กับทีมชาติญี่ปุ่น 0-3 คู่จบเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายหลังจบการแข่งขันหญิงสุธาสินีได้โพสต์ข้อความระบุว่าจบแล้วสำหรับโอลิมปิกครั้งนี้ในประเภททีมพวกเราแพ้ให้กับญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายญี่ปุ่นเขาแข็งแกร่งจริงๆค่ะเราก็ต้องพัฒนาฝีมือตัวเองต่อไปขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนๆกีฬาชาวไทยทุกๆคนมากนะคะที่คอยส่งกำลังใจเชียร์ทุกการแข่งขันและอยากจะบอกกับทุกคนว่าพวกเราทำงานกันหนักมากจริงๆซ้อมแข่งเดินทางกันตลอดไม่มีเวลาได้หยุดพักเลยหลายปีติดไม่มีเวลาได้กลับบ้านไปหาครอบครัวมันเหนื่อยมากนะแต่เราก็สู้เพราะมันคือหน้าที่ของเราในนามทีมชาติไทยก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจกันต่อไปนะคะกำลังใจมันสำคัญมากขอบคุณทีมงานทุกคนสตาฟโค้ชน้องๆในทีมที่ช่วยกันและสู้จนมาถึงวันนี้สู้กันต่อไปนะเปิดประวัติพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลลือหึงเป็นพรรคสำรองหากก้าวไกลถูกยุบพรรคการเมืองวันที่7 สิงหาคม 2567 10:57 น.เปิดประวัติพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลลือหึงเป็นพรรคสำรองหากก้าวไกลถูกยุบพรรคคาดสิริกัญญาตันสกุลเป็นตัวเต็งแคนดิเดตหัวเรือใหญ่เมื่อวันที่7 สิงหาคม 2567กำลังเป็นกระแสเดือดถูกจับตามองจากประชาชนทั่วประเทศขณะนี้สำหรับกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติและนัดฟังคำวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลในวันนี้วันที่7 สิงหาคม 2567เวลา15 นาฬิกาทั้งนี้ปรากฏข่าวลือว่าหากผลคดีออกมาในทางลบทางพรรคก้าวไกลมีการเตรียมพรรคสำรองไว้นั่นก็คือพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลโดยมีไหมสิริกัญญาตันสกุลเป็นตัวเต็งแคนดิเดตหัวเรือใหญ่อ่านข่าวเพิ่มเติมลือก้าวไกลควบรวมถิ่นกาขาวดันสิริกัญญานั่งหัวเรือใหญ่สิริกัญญารับคุยหลายพรรคไม่ใช่แค่ถิ่นกาขาวชาววิไลยังหวังก้าวไกลไม่ถูกยุบสุพิสารประเมินก้าวไกลรอด50-50ดีลถิ่นกาขาวยังไม่จบโวมีหลายพรรคให้เลือกภาพประกอบพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลเป็นพรรคการเมืองไทยที่จดทะเบียนก่อตั้งพรรคเป็นลำดับที่เศษ9/2555เมื่อวันที่7 สิงหาคม พ.ศ. 2555ปัจจุบันมีนายตุลตินตโมระและนายกฤตินนิธิเบญญากรเป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรครหัสพรรค129พรรคถิ่นกาขาวชาววิไลตัวย่อถกชวะ THINKAKHAOCHAOVILAI PARTY PKCV มีสมาชิกพรรคทั้งหมด1474คนสโลแกนในทำงานการเมืองคือขอดูแลปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนประวัติพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลเดิมชื่อพรรคถิ่นกาขาวมีนายวิบูลแสงการจนวนิตและนางอัมภัยการพันเป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรกโดยนโยบายสำคัญของพรรคถิ่นกาขาวคือการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญและการตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมต่อมาในวันที่5 สิงหาคม พ.ศ.
2559นายวิบูลย์หัวหน้าพรรคได้เสียชีวิตลงทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่เหลือพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะต่อมามีการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2551เปลี่ยนแปลงชื่อพรรคและตราสัญลักษณ์พรรคเป็นพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลพร้อมกับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จำนวน25คนซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกนายชุมชดาธานหานนรงค์อดีตรองหัวหน้าพรรคถิ่นกาขาวและนางจุธามาศปลอดดีเป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคในปีพ.ศ. 2567พรรคถิ่นกาขาวชาววิไลถูกสื่อมวลชนมองว่าเป็นพรรคสำรองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกพรรคก้าวไกลจะย้ายมาสังกัดหากพรรคก้าวไกลถูกยุบตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคมพ.ศ. 2567โดยได้มีการวางตัวนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นผู้นำพรรคคนใหม่พรรคถิ่นกาขาวชาววิไลในช่วงการเลือกตั้งการเลือกตั้ง2557ในการเลือกตั้งทั่วไปปีพ.ศ. 2557พรรคถิ่นกาขาวได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจำนวน4คนแต่การเลือกตั้งครั้งนั้นได้ถูกระบุให้เป็นโมฆะการเลือกตั้ง2566ในการเลือกตั้งทั่วไปปีพ.ศ. 2566พรรคถิ่นกาขาวชาววิไลส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อทั้งสิ้น13คนโดยทางพรรคได้รับความสนใจจากสื่อพอสมควรเนื่องจากนางละลิตาสิริพัชรนันหัวหน้าพรรคในตอนนั้นได้ให้สัมภาษณ์ว่าหวังได้ที่นั่งส.ส.ทั้งหมดจากชาวพุทธ 95% ในประเทศไทยนโยบายพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลส่งเสริมและสนับสนุนให้มีวิชาศีลธรรมจริยธรรมอยู่ในหลักสูตรทุกระดับส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5และโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเร่งปัญหาที่ดินสำนักสงฆ์ที่ธรณีสงฆ์วัดร้างที่มีปัญหาให้ออกโฉนดที่ดินได้เร็วส่งเสริมสนับสนุนจัดตั้งฝ่ายกฎหมายทุกจังหวัดสำหรับคณะสงฆ์ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมเชิงท่องเที่ยวผลักดันให้มีการจัดโครงการศาสนาทั้งนี้คงต้องรอความชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลจะมีการเคลื่อนไหวย้ายองคาพยพไปอยู่พรรคการเมืองใหม่พรรคถิ่นกาขาวชาววิไลจริงหรือไม่คงต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปจันแจ่มไม่ติดใจเพศเคลิบกลับไทยอยากกินส้มตำผัดเผ็ดปลาไหลฝีมือพ่อปารีสเกมวันที่7สิงหาคม2567 6นาฬิกา2นาทีการแข่งขันมวยสากลโอลิมปิกเกม2024รอบรองชนะเลิศย้ายสังเวียนมาแข่งขันกันที่โรลองการอสสังเวียนชื่อดังเมื่อวันที่6สิงหาคมไฮไลท์ที่ชาวไทยให้ความสนใจในรุ่น66กิโลกรัมหญิงวีจันแจ่มสุวรรณเพ็งขึ้นเวทีตะบันหมัดกับอีมานเคลิบนักชกจากแอลจีเรียที่กำลังมีข้อกังขาจากทั่วโลกประเด็นเกี่ยวกับการตรวจเพศสภาพสำหรับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ววนศึกชิงแชมป์โลกปี2023ที่ประเทศอินเดียในรอบรองชนะเลิศซึ่งครั้งนั้นจันแจ่มเป็นฝ่ายแพ้ไปแต่ภายหลังมีการปรับให้เคลิบเป็นฝ่ายแพ้เนื่องจากตรวจฮอร์โมนไม่ผ่านทำให้จันแจ่มเป็นฝ่ายที่เข้าไปชิงชนะเลิศในรายการดังกล่าวแทนส่วนไฟนี้เริ่มยกแรกทั้งคู่ยังจดจ้องรอจังหวะกันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งดูเหมือนจะเป็นนักชกแอลจีเรียที่ใช้ซ้ายนำและออกหมัด 1-2 ได้แม่นยำกว่าก่อนที่ยกแรกจะเก็บแต้มนำไป 5-0 เสียงยก2จันแจ่มต้องพยายามเดินเข้าใส่แต่ด้วยความที่เสียเปรียบช่วงชกที่ยาวกว่าของคู่ชกแอลจีเรียทำให้จันแจ่มเข้าไม่ค่อยถึงและโดนดักต่อยหลายจังหวะจบยกนี้คะแนนโดนทิ้งห่างยกสุดท้ายจันแจ่มไม่มีทางเลือกต้องลุยเข้าใส่อย่างเดียว
แต่ก็ทำได้ดีเอาคืนแอลจีเรียได้หลายหมดอยู่เหมือนกันอย่างไรก็ตามด้วยช่วงชกที่ยาวกว่าจันแจ่มยังคงเสียเปรียบแถมโดนนับในช่วงท้ายก่อนที่สุดท้ายกรรมการจะตัดสินให้จันแจ่มพ่าย 0-5 เสียงชวดเข้าชิงชนะเลิศอย่างน่าเสียดายอย่างไรก็ตามจันแจ่มยังคงได้เหรียญทองแดงพร้อมรับเงินจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ 4.8 ล้านหากรับแบบผ่อนจ่ายหลังการชกจันแจ่มเปิดเผยว่าวางแผนมาสู้เป็นอย่างดีแล้วแต่ต้องยอมรับว่าคู่ต่อสู้นั้นมีความเร็วและมีช่วงชกที่ยาวกว่าทำให้แทบจะเข้าไม่ถึงตัวเลยเรื่องของเพศสภาพนั้นไม่ได้ติดใจอะไรแต่ต้องยอมรับว่าเขามีกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งแล้วก็มีการชกที่มั่นใจมากสายตามุ่งมั่นอยู่ตลอดเวลาและดูปราดเปรียวกว่าในการชกกันที่อินเดียเมื่อปีที่แล้วนักชกสาวไทยกล่าวต่อไปอีกว่าสิ่งสำคัญก็คือเขามีโอกาสฟื้นตัวจากการชั่งน้ำหนักเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาส่วนตัวเองเมื่อคืนนอนหลับตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หลับสนิทอีกทั้งมาเจอกับเวทีใหญ่ในวันนี้ค่อนข้างจะที่จะตื่นเต้นเนื่องจากผู้ชมเยอะมากแล้วก็กองเชียร์ของแอลจีเรียเยอะมากเหมือนชกในบ้านของเขาต่อข้อซักถามที่ว่าเงินที่ได้มาจะนำไปใช้อะไรจันแจ่มตอบว่ายังไม่ได้วางแผนเอาไว้แต่ตอนนี้อยากที่จะพักก่อนอาหารที่อยากกินนั่นก็คือส้มตำแต่ที่อยากกินที่สุดก็คือผัดเผ็ดปลาไหลฝีมือพ่อแต่กว่าจะได้กลับบ้านก็ต้องอีกสักระยะหนึ่งที่ผ่านมาไม่ได้กินของที่ชอบเลยเนื่องจากต้องควบคุมน้ำหนัก